คะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะหนึ่งอ่านพร้อมกันคุณครูลืมไปให้เด็กๆจดลงไปนะคะวัฒนธรรมประเพณีภาคกลางวันนี้ภาคกลางนะคะลูกเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าภาคกลางนั้นมีลักษณะอย่างไรเขียนกลางหน้ากระดาษว่าวัฒนธรรมภาคกลางนะคะวัฒนธรรมประเพณีภาคกลางวัฒนธรรมประเพณีภาคกลางนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนภาคเหนือนะคะตามลงมาเป็นภาคภาคข้อที่หนึ่งนครปฐมนครปฐมนี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางนะคะมีลักษณะเด่นของจังหวัดนครปฐมเราก็มีพระปฐมเจดีย์นครปฐมตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางเดิมเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยทวาราวดีสันนิษฐานว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรที่สำคัญและมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าเป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากอินเดียเผยแผ่มาสู่ดินแดนในสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกนะคะนี่แหละเราจะเห็นว่ามีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำภายในเจดีย์นครปฐมเนี่ยเขาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์จะมีอะไรคะลูกเรียกว่าพระธาตุก็คือกระดูกของส่วนหนึ่งนะคะของพระพุทธเจ้านะคะเด็กๆจะเห็นว่านครปฐมเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็สามารถไปเที่ยวอ้าวใครเคยไปเที่ยวแล้วนครปฐมที่วัดนี้มีหลายคนนะคะมีหลายคนนครปฐมมีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานนะคะอ้าวมาอ่านพร้อมๆกันโอปยกจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้นครปฐมมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อกี้คุณครูเล่าไปแล้วว่าด้านศาสนาเนี่ยก็ศาสนาพุทธเข้ามาครั้งแรกก็ในยุคนี้นะคะยุคของสมัยทวาราวดีนี่แหละนะคะแล้วต่อมาก็เป็นไงคะมีชนชาติต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมากต่อมาเกิดแห้งแล้งเพราะว่าแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางเดินแสดงว่านะคะในสมัยโบราณเนี่ยลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศก็เกิดภัยธรรมชาติเหมือนกับยุคนี้เหมือนกันนะคะทำให้ความแห้งแล้งทำให้แม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางเพราะงั้นแม่น้ำเปลี่ยนเส้นทางไปที่ไหนคนก็เป็นไงต้องอพยพไปสร้างเมืองใหม่ชื่อนครชัยศรีหรือสิริชัยนะคะเมืองนครปฐมเดิมจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่หลายร้อยปีโอ้อยู่ทั้งหลายร้อยปีนะคะจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่คะลูกโอ้เก่งมากรัชกาลที่4นะคะขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประหนวดก็คืออะไรลูกประหนวดก็คือบวชนะคะได้เสด็จธุดงค์และก็ไปพบองค์พระปฐมเจดีย์เข้าทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้นะคะน่าจะมีความสำคัญมากในอดีตจนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ย้ายจากเมืองบริเวณนครชัยศรีกลับไปที่บริเวณพระปฐมเจดีย์ดังเช่นโบราณกาลและปัจจุบันนครชัยศรีมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะคะ
นี่เรียกว่าอ้าวเด็กๆอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณครูได้เห็นว่าเราจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ให้ย้ายกลับโบราณกาลคุณครูเคยได้ยินที่มีคำกลอนของจังหวัดนครปฐมเนี่ยนครชัยศรีเขาเรียกว่าอะไรนะส้มโอขาวลูกสาวสวยใช่ไหมเคยได้ยินไหมคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่านครชัยศรีนั้นก็เป็นแหล่งส้มโอที่พันอร่อยมาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะคะหนึ่งเรื่องของจังหวัดนครปฐมนะคะสถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมมีดังนี้ข้อที่1พระปฐมเจดีย์อ้าวเด็กๆ เขียนไว้นะคะพระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์เป็นสถูปที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิโดยแต่เดิมมีลักษณะเป็นทรงปรางนะคะและมีการบูรณะปรับปรุงเป็นทรงโอคว่ำจนกระทั่งปีพุทธศักราช2396สมัยรัชกาลที่4ได้ทรงการทำการบูรณะเสียใหม่โดยทำเป็นเจดีย์ทรงลังกานี่แหละนะคะทรงปัจจุบันในปฐมพระปฐมเจดีย์หรือรูประฆังคว่ำครอบพระเจดีย์องค์เก่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะคะสารีริกธาตุก็เป็นกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะคะลูกใครที่ผ่านจังหวัดนครปฐมก็จะไปไหว้พระปฐมเจดีย์ใครจะไปขอพรอะไรก็ได้นะคะถือว่าเป็นการเจริญรุ่งเรืองทางเรื่องศาสนาอ้าวเขียนต่อลูกพระราชวังสนามจันทร์นะคะต่อในจังหวัดนครปฐมมาละค่ะเป็นใครที่เคยไปแล้วเขาจะได้นึกถึงว่าอู้เราเคยไปแล้วมีสถานที่สวยงามเหล่านี้นะคะใครได้ไปเยี่ยมชมก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยนะคะพระราชวังสนามจันทร์นะคะเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังสร้างขึ้นนะคะในปีพุทธศักราช2450โดยรัชกาลที่6นะคะลูกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเนื้อที่ประมาณ888ไร่ผู้ออกแบบก็คือพระยาวิศวกรรมศิลปะประสิทธิ์นะคะภายในนั้นมีพระที่นั่งอยู่หลายองค์เช่นพระที่นั่งพิมานปฐมพระที่นั่งวัชรีรมยาพระที่นั่งสามัคคีมุกมาศและมีพระตำหนักเรือนทับขวัญเรือนทับแก้วและพระตำหนักชาลีมงคลอาจนะคะนี่ก็พระราชวังสนามจันทร์จะมีนี่ใครๆเห็นย่าเหลไหมย่าเหลรู้จักย่าเหลไหมคะเป็นสุนัขของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตอนหลังถูกเขาวางยาพิษตายนะคะก็เลยพระองค์รักมากก็เลยเป็นไงคะก็เลยสร้างอนุสาวรีย์อนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีของย่าเหลนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเกร็ดความรู้ให้เด็กๆรู้นิดหนึ่งอ้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เวลาเราจะไม่ทันพุทธมณฑลอ้าวจดไปอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่จังหวัดนครปฐมนี่มีพุทธมณฑลเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสร้างขึ้นในโอกาสที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2,500 ปีมีเนื้อที่กว้างประมาณ 2,500 ไร่ภายในพระวิหารตำหนักสมเด็จพระสังฆราชที่พักสงฆ์อาคันตุกะและหอกลาง
นอกจากนี้ยังมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางลีลานี่แหละค่ะปางลีลานะคะศิลปะสมัยสุโขทัยซึ่งเป็นพระประธานที่สูงที่สุดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามว่าพระศรีสากยะทศพลยานพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะคะเราเรียกกันสั้นๆว่าพุทธมณฑลเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชานะคะอ้าวจังหวัดที่สองมาจังหวัดที่สองเราขึ้นไปภาคกลางตอนบนนะคะภาคกลางตอนบนก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพื่อนๆจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีอยู่หลายๆโรงเรียนนะคะจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนปลายทางที่เรียนร่วมกับเราก็จำนวนเยอะนะคะเรามาดูซิจังหวัดพิษณุโลกนะคะเมืองพิษณุโลกสร้างเดี๋ยวเสร็จได้ยังคะลูกเมืองพิษณุโลกนะคะสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่15สมัยขอมสมัยขอมมีอำนาจปกครองในแถบนี้แต่เดิมมีชื่อว่าเมืองสองแควนะคะแต่เดิมเราเรียกว่าเมืองสองแควเพราะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยได้โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองสองแควสองแควมาตั้งอยู่ณที่ปัจจุบันและเรียกว่าเมืองสองแควนะคะเพราะงั้นถ้าอ่านเนี่ยเด็กๆอาจจะอ่านเป็นแควใช่ไหมคุณครูเองก็เคยอ่านผิดเหมือนกันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นพิษณุโลกในสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและในสมัยนี้มีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานะคะเราจะเห็นสมเด็จมีศาลสมเด็จพระนเรศวรนี่ไงนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะคะสถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกมีดังนี้อ่านพร้อมกันลูกสถานที่สำคัญเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันจดลงไปลูก1วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารคุณครูเคยไปพิษณุโลกมาแล้วเหมือนกันนะคะตอนที่ไปเยี่ยมโรงเรียนปลายทางโรงเรียนคุณครูลืมชื่อโรงเรียนไปแล้วอยู่ที่อำเภอเมืองโรงเรียนบ้านแม่ระหันนะคะบ้านแม่ระหันคุณครูไปเยี่ยมชมมาก็ได้ไปถ่ายรูปที่วัดนี้มาด้วยแล้วก็ไปกราบพระพุทธชินราชของเมืองพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆนิดนึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดใหญ่นะคะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะทางฝั่งตะวันออกริมถนนพุทธบูชาเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชอันเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีซุ้มเรือนแก้วที่สวยงามนะคะสองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะจดลงไปด้วยลูกศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะคะซึ่งเดิมก็คือพระราชวังจันทร์อดีตที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์จดลงไปด้วยนะคะตอนนี้ยังมีหนังสมเด็จพระนเรศวรอยู่ใครที่สามารถจะไปดูภาค4แล้วใช่ไหมคะใครมีโอกาสก็ไปชมนะคะลูกจะได้เห็นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของชาติไทยเรานะคะซึ่งเดิมก็คือพระราชวังจันทร์นะคะอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์นี่แหละค่ะนี่ก็คือนะคะเราเรียกว่าศาลนะคะภายในศาลก็จะมีรูปหล่อของสมเด็จพระนเรศวรอยู่นะคะใครที่ไปแล้วก็สามารถไปสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรได้นะคะภายในก็ประดิษฐานรูปหล่อของพระองค์ไว้วัฒนธรรมที่ประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกเช่นนะคะจดงานนมัสการพระพุทธชินราชนะคะจัดในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีนะคะนี่ก็เป็นงานนมัสการนะคะพระพิษไม่ใช่พระพุทธชินราชนะคะจัดในเดือนมกราคมของทุกปีนี่เลยมาแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเขาต้องรอปีหน้าปีในเดือนมกราก็จะมีงานนมัสการใครที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกก็จะได้ไปร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะพระพุทธรูปพระชินราชพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะถือว่าเป็นพระเก่าแก่ประเพณีที่สองไม่เป็นไรลูกเขียนประเพณีการแข่งเรือยาวนะคะประเพณีที่หนึ่งก็คืองานนมัสการพระพุทธชินราชประเพณีการแข่งเรือยาวจัดในวันเสาร์วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะดังนั้นเดือนตุลาคมเนี่ยใครที่มีโอกาสไปเที่ยวก็เชิญนะคะจัดเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะนี่ก็เป็นประเพณีที่ให้เห็นถึงอะไรก็ลูกประเพณีของภาคกลางเห็นไหมทำไมมีประเพณีแข่งเรือเพราะว่าภาคกลางมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะก็เลยทำให้เกิดประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเชื่อนะคะแล้วก็มีการแข่งเรือยาวเพื่อสร้างความสมานสามัคคีและก็ความอะไรก็ลูกความสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติคุณครูมีอีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทภาคกลางนะคะประเพณีนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุจังหวัดสระบุรีคุณครูจะไปพิษณุโลกอีกนะคะประเพณีนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเขาเรียกว่าช่วงเข้าพรรษาจะมีการมีดอกไม้ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าดอกข้าวพรรษานะคะเป็นรอยพระพุทธบาทที่ค้นพบในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2153ถึง2171ในสมัยอยุธยานั่นเองปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีนะคะงานนมัสการรอยพระพุทธบาทจัดขึ้นปีละ2ครั้งก็คือตั้งแต่วันขึ้น8ค่ำเดือน3ถึงแรม1ค่ำตั้งแต่วันขึ้น8ค่ำเดือน4ถึงแรม1ค่ำในแต่ละปีมีประชาชนไปทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการตักบาตรดอกไม้นะคะเอาเขียนการตักบาตรดอกไม้เอาจบแล้วทีนี้การตักบาตรดอกไม้นะคะการตักบาตรดอกไม้เราเรียกว่าเป็นประเพณีที่จังหวัดสระบุรีนะคะปัจจุบันนี้งานประเพณีตักบาตรดอกไม้จะมีผู้สนใจมากเลยนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองนะคะดอกไม้ชนิดนี้จะบานในเฉพาะดวงเดือนเข้าพรรษานี่แหละดอกสีเหลืองๆเนี่ยเราเรียกว่าดอกเข้าพรรษานะคะก็จะมีพิธีตักบาตรประเพณีนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและก็เป็นแนวทางให้คนยึดมั่นในการทำความดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราเรียกว่าดอกข้าวพรรษานะคะวันนี้ประเพณีวัฒนธรรมของภาคกลางนะคะคุณครูก็นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้จะมีอยู่ส่วนหนึ่งในหนังสือนะคะ
เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรียนนะคะคุณครูสรุปมาให้ใน1ชั่วโมงนั้นเราก็จะมีเนื้อหาจำนวนมากแต่คุณครูก็สรุปให้เด็กๆได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะจากแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดที่คุณครูเอ่ยมาเรื่องประเพณีต่างๆก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้แหล่งชุมชนของตนเองได้นะคะถือว่านักเรียนโชคดีที่สุดแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคราวหน้าเราจะเรียนในเรื่องของประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละภาคจะมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันตามวิถีชีวิตลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันอีกครั้งในวันพุธเกี่ยวกับเนื้อหาประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ